ในวัยนี้นะคะนอกจากเรามาเที่ยวแล้วเพราะว่าอายุเรามากใช่ไหมวัยสวเราต้องดูแลตัวเองนอกจากสุขภาพแข็งแรงแล้วออกกำลังกายแล้วนะคะการเที่ยวเนี่ยมันช่วยเซฟชีวิตเราให้แข็งแรงสมองโปร่งใสวัยเก่าทั้งหมดนะคะออกเที่ยวกันเถอะค่ะพบกับตั๊กดนยาพงพิทวัฒน์ในรายการสูงวัยวาไรตี้รายการที่จะช่วยออกแบบชีวิตให้กับพี่ๆวัยเก๋าที่หัวใจยังฟิตด้วยสาระความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจการวางแผนการเงินกฎหมายน่ารู้รวมไปถึงการรู้เท่าทันเทคโนโลยีค่ะเพื่อที่เราจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพไปพร้อมกันค่ะในช่วงต้นรายการวันนี้นะคะจะพาพี่ๆวัยเก๋าค่ะออกเดินทางไปสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆรวมถึงเรียนรู้ร่วมกับชุมชนที่จังหวัดลพบุรีไปติดตามในช่วงเก๋ายกกวนค่ะยินดีต้อนรับสู่วัดกุ้งท่าเรานะครับดินแดนแห่งธรรมะดินแดนแห่งความสุขก็ยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ทางช่องไทย PBS นะครับวัดกุ้งท่าเราแห่งนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ตั้งอยู่ที่เลขที่1หมู่บ้านแหลมฟ้าผ่าหมู่ที่6นะครับตำบลบางพึ่งอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีพื้นที่ตั้งของวัดเนี่ยเป็นพื้นที่ราบลุ่มนะครับริมแม่น้ำบางขามด้านหลังนั้นจะเป็นแม่น้ำบางขามซึ่งเป็นแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงชุมชนในเขต อำเภอบ้านหมี่วัดนี้สร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2430นะครับโดยหลวงพ่อเผาแห่งวัดถ้ำตะโกอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีท่านได้เดินธุดงค์มานะครับมาปักกฎที่พื้นที่ตรงนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นพื้นที่ที่รกร้างก่อนนะครับแล้วก็จึงจะได้มาเริ่มสร้างวัดบูรณะขึ้นมาจนสร้างเป็นวัดได้นะครับผู้ที่บริจาคที่ดินให้กับวัดคุ้งท่าเรานั้นก็คือพ่อเท่าเราแล้วก็แม่เท่าเรานะครับจำนวน30กว่าไร่เนี่ยให้หลวงพ่อเผาในการจัดสร้างนะครับชื่อวัดคุ้งท่าเราเนี่ยตั้งขึ้นให้สอดคล้องกับนามของผู้ที่บริจาคแล้วก็คำว่าคุ้งนี่คือเป็นลักษณะของคุ้งน้ำเขาก็เลยตั้งชื่อให้ว่าเป็นคุ้งท่าเรานะครับก็เริ่มจากแนวความคิดเรื่องของการที่จะดึงคนเข้ามาในวัดคุ้งท่าเรานะครับพระมหาสุทธิศักดิ์ชาคลธรรมโมท่านก็มีแนวความคิดว่าอาจจะมีสิ่งใดที่เป็นจุดดึงดูดชาวบ้านหรือนำเอาพุทธศาสนิกชนเนี่ยเข้ามาในวัดนะครับท่านก็เลยมีการสร้างองค์มยลาภขึ้นมานะครับซึ่งเพื่อให้ล้อกับเรื่องราวของรามเกียรตินะครับเจตจำนงเลยก็คือเนื่องจากว่าเรามีพญาหนุมานซึ่งเป็นซุ้มประตูทางเข้าวัดอยู่แล้วนะครับท่านก็เลยมีความคิดว่าจะต้องสร้างเรื่องราวของรามเกียรติให้ผูกโยงกันทั้งวัดนะครับก็เลยเริ่มสร้างองค์พญามยราบมีกายเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็พอเดินเข้าไปจากทางด้านปากของพญามยราบนั้นก็จะเป็นพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกนะครับเดินเข้าไปเพื่อให้ผู้ที่เดินผ่านพญามยราบนั้นจะได้รับความสุขความเจริญนำเอาเรื่องราวของรามเกียรตินะครับเข้ามาผูกโยงกับพระพุทธศาสนาประติมากรรมทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องราวของรามเกียรติที่เราจัดสร้างขึ้นนะครับเรื่องราวของรามเกียรติก็จะมีอยู่ตอนนึงที่ว่าการผูกโยงเรื่องราวของรามเกียรติกับเมืองลพบุรีนะครับให้มีความเกี่ยวพันกันนะครับปัจจัยในการสร้างก็ส่วนใหญ่ก็ญาติโยมที่มาเห็นความสำคัญของการพัฒนาวัดการพัฒนาสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆภายในวัดได้เงินจากการทำบุญของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด
คุ้งท่าเรานะครับก็จะมีอยู่มากมายหลายอย่างด้วยกันนะครับสิ่งแรกเลยที่ทุกคนในเขตของอำเภอบ้านหมี่นั้นรู้ดีก็คือพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อชื่นปารกัมโมซึ่งเป็นเกจิแห่งท้องน้ำบางขามนะครับองค์ท้าวเวสสุวรรณ2องค์บริเวณหน้าโบสถ์ของวัดคุ้งท่าเรานะครับองค์หลวงพ่อบางขามสุขเสมอก็มีเด็กก็ลงไปเดินเล่นริมแม่น้ำแล้วก็พบกับองค์หลวงพ่อบางขามแล้วท่านเจ้าว่าองค์ปัจจุบันพระมหาสุทธิศักดิ์ชาคารธรรมโมท่านก็ไปสร้างในเรื่องขององค์จำลองซึ่งมีองค์ขนาดใหญ่สูง15เมตรนะครับเป็นองค์ปูนจำลองซึ่งสร้างในปี2564แล้วก็แล้วเสร็จภายในปีเดียวนะครับแล้วก็ทุกคนก็มีโชคมีลาภจากการได้กราบไหว้องค์หลวงพ่อบางขามนะครับพระมหาสุทธิศักดิ์ชาคารธรรมโมท่านก็มีแนวความคิดว่าอยากจะให้ชุมชนอยากจะให้คนในท้องถิ่นของลุ่มแม่น้ำบางขามเนี่ยมีรายได้เป็นสถานที่ที่มาพักผ่อนหย่อนใจท่านก็เลยมีแนวความคิดว่านำเอาวัตถุดิบธรรมชาติที่เรามีอยู่เนี่ยเอามาสร้างเป็นร้านค้าสร้างเป็นโรงเรือนสร้างเป็นสิ่งปลูกสร้างภายในตลาดน้ำบางขามเนี่ยเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวโดยที่เรามีแม่น้ำบางขามเป็นจุดไฮไลท์อยู่แล้วแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวนั้นได้ลงเรือไปสัมผัสชีวิตกับธรรมชาติของบริเวณลุ่มแม่น้ำบางขามโดยทั่วๆไปทั้ง2ฝั่งแม่น้ำนะครับมีทั้งกิจกรรมไหว้พระ9วัดการลอยอังคารของบรรพบุรุษตลาดน้ำบางขามของเรานั้นจะเปิดทุกวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับ9โมงเป็นต้นไปถึงเวลา15นาฬิกาก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องคนไทยแล้วก็ต่างชาติได้เข้ามาชมวิถีชีวิตของชาวลุ่มน้ำบางขามครับในวัยนี้นะคะนอกจากเรามาเที่ยวแล้วเพราะว่าอายุเรามากใช่ไหมวัยสวเราต้องดูแลตัวเองนอกจากสุขภาพแข็งแรงแล้วออกกำลังกายแล้วนะคะการเที่ยวเนี่ยมันช่วยเซฟชีวิตเราให้แข็งแรงสมองโปร่งใสวัยเก่าทั้งหมดนะคะออกเที่ยวกันเถอะค่ะนะจะได้ผ่อนคลายหลังจากที่เราทำงานกันมาแล้วเกษียณชีวิตนี้นั่นเป็นของเราเที่ยวด้วยกันนะคะวันนี้มาเที่ยวกับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆ นะคะสนุกสนานนอกจากครอบครัวแล้วบางครั้งเราก็ต้องแบ่งเวลาให้บ้างครอบครัวก็มีค่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้ไปเที่ยวบ่อยส่วนมากเราจะมาเที่ยวกับเพื่อนๆบ่อยมากค่ะเพราะมันได้ฟิลสนุกแล้วก็สดชื่นแต่งตัวสวยๆนะอยากทำอะไรก็ทำในชีวิตเราที่มาของบรพาฟาร์มสเตย์นะคะก็เป็นฟาร์มเนี่ยค่ะที่คุณพ่อคุณแม่ได้เริ่มต้นมานะคะคุณพ่อจะเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์นะคะส่วนคุณแม่ก็เป็นคนชอบต้นไม้โดยตั้งชื่อเป็นชื่อของคุณแม่นะคะบรพาค่ะมีการเริ่มทำอาชาบำบัดเพราะว่ามัดของเราจำนวนเยอะขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มาทำฟาร์มสเตย์ค่ะเพื่อที่จะตอบรับเรื่องของที่พักให้กับลูกค้านะคะที่อยากจะมาขี่ม้าช่วงเย็นกับช่วงเช้านะคะหลังจากนั้นเราก็ได้เพิ่มกิจกรรมขึ้นมานะคะก็จะมีพาไปเที่ยวตลาดชุมชนปั้นดินทำไข่เค็มดินสอพองจัดสวนจิ๋วคอนเซ็ปต์ของเรานะคะก็จะเป็น Family Farm นะคะใครที่เข้ามานะคะก็จะให้รู้สึกว่าวิถีชีวิตของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยแล้วก็เริ่มก่อตั้งขึ้นมาเป็นวิสาหกิจชุมชนวรภาฟาร์มสเตย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรค่ะนั่นหมายความว่าเราเริ่มทำงานเชื่อมโยงกับชุมชนมากขึ้นนะคะมีการพาลูกค้าเนี่ยค่ะไปเที่ยวชุมชนนะคะแล้วก็การที่ดึงคนในชุมชนเข้ามาทำงานที่ฟาร์มด้วยค่ะกิจกรรมหลักของเรานะคะก็จะมีขี่ม้ามีขี่ควายนะคะแล้วก็มีปั้นดินทำไข่เค็มดินเสาพองปลูกต้นไม้ค่ะแล้วก็ทำน้ำยาหรือผลิตภัณฑ์ธรรมชาติค่ะการเปิดประสบการณ์ใหม่นะคะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆค่ะสำหรับคนที่อยากจะมาสัมผัสกับธรรมชาตินะคะแล้วก็ให้เด็กๆได้มาสัมผัสกับกิจกรรมที่ในการลงมือทำจริงๆด้วยหลายกิจกรรมธรรมชาตินะคะก็ไม่ได้มีสำหรับเด็กนะคะมีผู้ใหญ่แล้วก็ผู้สูงอายุสามารถมาทำได้ค่ะถ้าใครที่
ต้องการที่มาที่วัลภาฟาร์มสเตย์นะคะก็สามารถมาจุดใน Google Map ได้เลยค่ะเสิร์ชคำว่าวัลภาฟาร์มนะคะเราจะอยู่อำเภอเมืองลพบุรีนะคะตำบลเขาพะงามหรือเส้นทางที่สะดวกและต้องการเอเวนเจอร์ก็คือเส้นทางรถไฟนะคะอยู่ที่สถานีรถไฟโคกกระเทียมค่ะแล้วเราจะมีรถฟาร์มของเราจะไปรับที่สถานีรถไฟนะคะอย่างสนุกต้องเตรียมความพร้อมของร่างกายให้สุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้ค่ะมีคำแนะนำในการทำอุปกรณ์ง่ายๆเพื่อออกกำลังกายอยู่ที่บ้านด้วยการทำถุงทรายไปติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณหนูนะคะชื่อกนกพรวินแก้วกุศลนะคะเป็นนักกิจกรรมบำบัดนะคะวันนี้ก็มีกิจกรรมนะคะในการประดิษฐ์แล้วก็ใช้อุปกรณ์นะคะเป็นกิจกรรมประดิษฐ์ถุงทรายออกกำลังกายทำง่ายๆนะคะอุปกรณ์เราก็หาได้ง่ายๆที่บ้านของเรานะคะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มทำกิจกรรมกันนะคะเดี๋ยวให้ทุกท่านมาเตรียมความพร้อมนะคะก่อนที่จะทำกิจกรรมด้วยการทำหัวเราะบำบัดกันก่อนนะคะนะคะท่าที่เราจะใช้ก็คือมือเรานะคะกดไลค์ค่ะสองข้างนะคะแล้วก็ออกเสียงโอ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 เยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยอ่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะเต็มที่เลยค่ะคราวนี้หนึ่งสองสามโอ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 ขยับตัวได้ค่ะโอ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 เคนะคะท่าแรกนะคะเริ่มนะคะท่าที่สองนะคะกางแขนขึ้นค่ะโอเคค่ะอันนี้คือใช้เสียงจากอกนะคะต่อไปคอนะคะคอจะเป็นคำว่าอูนะคะอูถ้าเราจะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็จะเขย่านะคะอู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 ค่ะอีกรอบค่ะอู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 ท่าต่อไปค่ะเราจะบริหารหน้าด้วยการหัวเราะนะคะมือท่านี้ค่ะแล้วก็ดันไปด้านหน้านะคะพร้อมนะคะเป็นคำว่าเอนะคะค่ะอีกรอบค่ะค่ะโอเคค่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกิจกรรมกันนะคะสำคัญที่สุดก็คืออะไรคะถั่วเขียวนะคะนะคะปริมาณก็คือ500กรัมอุปกรณ์ที่2ที่เราจะต้องใช้คือปลอกแขนกันแดดนะคะนอกจากปลอกแขนนะคะก็จะมีอะไรได้อีกถุงเท้าใช่ค่ะถุงเท้าอาจจะต้องใช้ถุงเท้าที่ยาวนิดนึงนะคะแล้วก็ปลอกแขนก็จะมีปลอกแขนกันแดดซึ่งทุกท่านนะคะบางท่านอาจจะมีแล้วอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้เลยนะคะและสุดท้ายอะไรคะหนังยางหนังกระติกค่ะก็คือ1ชิ้นจะใช้2เส้นนะคะซึ่งทุกท่านก็จะได้รับไปแล้วนะคะโอเคค่ะพร้อมนะคะเรานำปอกแขนนะคะแล้วก็ถั่วเขียวของเราค่ะวัดมาประมาณ1คืบนะคะ1คืบ1คืบค่ะแล้วก็ใช้หนังยางค่ะมัดให้แน่นนะคะเราสามารถขยับได้นะคะเดี๋ยวพอเราทำเสร็จเนี่ยค่ะเราก็จะขยับได้โอเคค่ะด้านต่อไปค่ะนะคะเราเปิดด้านอีกด้านหนึ่งที่เรายังไม่ได้มัดนะคะแล้วก็นำถั่วเขียวนะคะกรอกใส่ซึ่งถั่วเขียวเราก็จะสามารถนะคะเลือกว่าเราจะใส่ประมาณ200กรัม500กรัมนะคะเราสามารถเพิ่มนะคะตามขนาดน้ำหนักที่เราต้องการได้เลยค่ะใส่หมดได้เลยค่ะนะคะแล้วก็ขยับนะคะให้เหมือนเป็นตุ้มๆนะคะถ้ามัดให้แน่นค่ะ
ตรงนี้ใช่ไหมคะก็คือเราจะเป็นไม่ต้องแน่นมากค่ะจะมีให้มีช่วงใช่ค่ะให้ขยับได้เพราะว่าในบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ท่ามัดอาจจะใช้ท่าจับเห็นไหมคะจับได้นะคะแล้วก็เราใช้นะคะหนังยางมัดอีกด้านนึงนะคะคราวนี้เรามาดูนะคะถ้าเกิดอย่างนี้เราก็ขยับนะคะขยับให้สองด้านนะคะเท่าๆกันโอเคไหมคะถ้าทำจากถุงเท้านะคะด้านหนึ่งจะเป็นด้านที่ปิดใช่ไหมคะเราก็จะมัดด้านที่ปิดก่อนแล้วก็มัดจากประมาณบริเวณส้นนะคะแล้วก็ใส่เหมือนวิธีการเดียวกันค่ะใส่กรอกให้เต็มนะคะตามจำปริมาณของน้ำหนักที่เราต้องการค่ะแล้วเราก็มัดอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะกลายเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นถุงเท้าประโยชน์ของถุงทรายอันนี้นะคะที่นำมาให้กับทุกท่านได้ประดิษฐ์นะคะก็คือ1นะคะได้สำหรับใช้ออกกำลังกายนะคะแล้วก็ถุงทรายตัวนี้จะมีความปลอดภัยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปใช้กลุ่มพวกดัมเบลใช่ไหมคะหรือเป็นถุงทรายที่แบบมีน้ำหนักอะค่ะเวลาล่วงลงไปโดนร่างกายของเราจะเป็นไงคะอาจจะเกินการบาดเจ็บได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมีท่าออกกำลังกายนะคะวิธีการใช้นะคะสามารถ1ถือนะคะถือไว้ได้นะคะถือแล้วเนี่ยมันจะพอดีกระชับกับมือของเรานะคะเราสามารถจับได้มั่นคงนะคะสองใช้การมัดเนี่ยค่ะเห็นไหมคะก็จะมัดได้นะคะท่าแรกนะคะบริหารแขนข้อศอกนะคะท่าแรกค่ะท่าที่หนึ่งนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็งอศอกขึ้นมาค่ะช้าๆนะคะหนึ่งค่ะสองสามสี่และห้านะคะโอเคค่ะพักค่ะถ้าเราทำทีละข้างนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาทำด้านซ้ายนะคะออกกำลังกายข้างซ้ายนะคะท่าที่สองค่ะชูมือขึ้นค่ะชูแขนขึ้นนะคะแล้วก็งอไปด้านหลังแล้วก็หนึ่งนะคะสองสามสี่ห้าค่ะโอเคค่ะสองท่าผ่านไปนะคะท่าที่สามนะคะกางแขนค่ะเอาด้านข้างนะคะลงนะคะแล้วก็กางหนึ่งค่ะช้าช้าสองค่ะช้าช้านะคะสามค่ะให้ขนานกับพื้นนะคะสี่ไม่ยกสูงก็ค่ะห้าค่ะไงคะท่าต่อไปค่ะคราวนี้เราทั้งแขนนะคะมาด้านหน้าหนึ่งค่ะให้ขนานสองค่ะสามค่ะสี่และห้าค่ะช้าช้านะคะและท่าสุดท้ายนะคะเราจะตั้งฉากนะคะขนานลำตัวไว้นะคะแล้วก็กลางไปด้านข้างหนึ่งสองสามสี่ห้าต่อไปอีกข้างค่ะเรามาเปลี่ยนด้านกันนะคะท่าก็คือจะเหมือนเดิมนะคะก็คือ5ท่านะคะละครั้งท่าละ5ครั้งการออกกำลังกายนะคะเมื่อไรที่เรามีถุงทรายนะคะในการออกกำลังกายเนี่ยเราจะต้องมีการระวังเรื่องการบาดเจ็บกล้ามเนื้อโดยที่เราอาจจะมีการปรับก็คือใช้จากถุงทรายนะคะจำนวนที่นะคะเช่น200กรัมนะคะ250 300กรัมและ500กรัมต่อไปค่ะขาค่ะท่าแรกใช้มือนะคะ1ด้านนะคะที่เรายังไม่ได้ผูกกลับไว้เพื่อเป็นการทรงตัวนะคะแล้วก็ท่าแรกเราก็คือกางขาออกนะคะเล็กน้อยแล้วก็5ครั้งเหมือนเดิมค่ะ1 2ค่ะ3และ4และ5ค่ะท่าต่อไปนะคะเตะขาไปด้านหน้าค่ะทำช้าๆนะคะไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็คือช่วยเรื่องของกล้ามเนื้อด้วยและป้องกันการบาดเจ็บของเราด้วยนะคะช้าๆ1ค่ะ2ค่ะ3 4ค่ะและ5นะคะท่าต่อไปค่ะเรื่องของเข่านะคะยกเข่าขึ้นมาค่ะ1 2ค่ะ3 4และ5ค่ะคราวนี้ท่าของช่วงขาครบแล้วเราเปลี่ยนข้างค่ะ
ค่ะเป็นข้างซ้ายนะคะเวลาเปลี่ยนท่านะคะเรานั่งนะคะอันนี้ก็คือเป็นการป้องกันนะคะสำหรับพี่ๆวัยเก่าที่บ้านนะคะที่จะนำกิจกรรมนี้ไปใช้นะคะแนะนำก็คือนะคะให้ออกกำลังกายนะคะวันละประมาณ2ครั้งนะคะเช่นเช้าและเย็นนะคะแล้วก็จำนวนนะคะครั้งในการทำแต่ละท่านะคะให้ทำเริ่มต้นจากน้อยไปหามากนะคะเช่นอาทิตย์นี้อาจจะ5ครั้งอาทิตย์หน้าเราค่อยๆเพิ่มจำนวนนะคะแล้วก็ให้พี่ๆวัยเก่านะคะดูแลสุขภาพนะคะรักษาสุขภาพนะคะด้วยการออกกำลังกายนะคะและประดิษฐ์อุปกรณ์นะคะง่ายๆที่บ้านค่ะในช่วงเช็คอัพวันนี้ค่ะนักกายภาพบำบัดเดชวินหลายสิริเรืองไลมีคำแนะนำค่ะในการเช็คอาการของปัญหานิ้วล็อกที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุไปติดตามกันค่ะสวัสดีครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้วิธีการบริหารนิ้วล็อกกันนะครับรวมไปถึงการตรวจร่างกายแล้วก็หาสาเหตุกันนะครับว่าใครที่เป็นนิ้วล็อกอยู่นะครับอาการนิ้วล็อกเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเราจะพบว่ามีอาการสะดุดตามชื่อที่เราได้ยินมาคือเวลาที่เรากำหรือว่าเวลาแบนเนี่ยนะครับมันจะมีอาการสะดุดที่บริเวณนิ้วมือนะครับสามารถเป็นได้ทุกนิ้วเลยนะครับทีนี้เนี่ยสาเหตุนะครับของการเป็นนิ้วล็อกเนี่ยนะครับก็คือมาจากการใช้งานมือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานบ้านนะครับเรื่องของสมาร์ทโฟนนะครับงานออฟฟิศงานต่างๆที่เราใช้มือเนี่ยสามารถที่จะเป็นสาเหตุให้เกิดนิ้วล็อกได้ทุกสาเหตุเลยเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมาพูดคุยกันว่าระยะของนิ้วล็อกเนี่ยมีอาการอะไรบ้างนะครับอาการของนิ้วล็อกเนี่ยนะครับจะประกอบด้วย3ระยะด้วยกันนะครับระยะแรกเลยนะครับก็คือเราจะมีอาการปวดที่โคนนิ้วก่อนเวลาที่เรากำเวลาที่เราแบกนะจะมีอาการปวดที่โคนนิ้วนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นกับว่ามีอาการสะดุดหรือว่ามีอาการล็อกนะครับระยะที่2เนี่ยนะครับผู้ป่วยเนี่ยจะเริ่มมีอาการสะดุดเกิดขึ้นแล้วนั่นหมายความว่าเวลาที่เรากำหรือว่าเวลาที่เราแบมือเนี่ยมันจะเกิดเค้าเรียกภาวะสะดุดของนิ้วนะครับจะรู้สึกว่าไม่สมูทเกิดขึ้นนะครับระยะที่3นะครับก็คือจะมีลักษณะของการที่กำแต่ว่าไม่เข้าหรือว่าเวลาที่เข้าแล้วเนี่ยเข้าแบบลำบากนะครับแล้วก็เวลาที่แบออกแล้วเนี่ยแบไม่ออกมันติดอยู่นี่นะครับอันนี้คือระยะที่3นะครับแล้วก็อีกตัวอาการนึงที่จะพบได้กับภาวะนิ้วล็อกเนี่ยนั่นคือภาวะเรื่องของกำลังนิ้วมือเราเนี่ยอ่อนแรงลงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีวิธีการรักษามาให้ทุกคนนะครับได้ทำตามกันนะครับเริ่มจากการยืดกล้ามเนื้อก่อนเริ่มจากอาการที่เป็นบริเวณนิ้วชี้ถึงนิ้วก้อยก่อนนะครับก็คือเรายืดตัวกลุ่มกล้ามเนื้อทั้ง4นิ้วได้ท่านี้นะครับค้างไว้10ถึง20วินาทีนะครับทำ5ครั้งนะครับก็จะเป็นการคลายตัวกลุ่มกล้ามเนื้อนะครับที่ไปลอดบริเวณอุโมงค์ที่บริเวณปลายนิ้วนะครับก็จะทำให้การความตึงตัวเนี่ยลดลงนะครับนะสามารถทำได้3ถึง5ครั้งนะครับนะอันนี้ท่าแรกนะครับส่วนท่าที่2นะครับก็คือจะเป็นการยืดตัวกลุ่มโคนกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อโคนนิ้วนะครับให้ยืดท่านี้ดันขึ้นมานะครับให้เราจับที่บริเวณข้อปลายแล้วก็ดันขึ้นมาครับสามารถยืดได้ทุกนิ้วเลยนะครับในภาวะปกติเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะยืดได้เขาเรียกว่าตั้งฉากนะตั้งฉากกับบริเวณฝ่ามือของเราแต่ถ้าใครที่มีอาการตึงเนี่ยนะครับอาจจะยืดแล้วไปไม่ถึง90องศานะครับนะครับก็อีกนิ้วนึงก็คือนิ้วโป้งนะครับเวลาที่เรายืดนิ้วโป้งสมมุติว่าเราจะยืดด้านซ้ายนะครับหรือว่าสมมุติเราจะยืดด้านซ้ายให้ใช้บริเวณนิ้วชี้เนี่ยนะครับล็อกที่บริเวณข้อด้านล่างนะครับแล้วก็นิ้วโป้งเนี่ยกดที่ข้อด้านบนนะครับจะทำให้ตัวกลุ่มกล้ามเนื้อที่บริเวณโคนนิ้วโป้งตรงนี้นะครับมีความตึงตัวที่สามารถคลายออกได้อย่างดีแล้วเมื่อช่วงต้นที่เราบอกกันว่าอาการนิ้วล็อกเนี่ยนะครับมีภาวะเรื่องของการอ่อนแรงด้วยนะครับเราสามารถที่จะใช้อุปกรณ์ในการบริหารข้อมือนะครับบริหารนิ้วมือเพื่อให้กลุ่มกล้ามเนื้อนิ้วมือเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะครับด้วยการกดแล้วก็คลายนะครับประมาณ 3-5 นะครับ 3-5 นาทีนะครับกดแล้วคลายไปเรื่อยๆนะครับอันนี้วิธีการกดนะครับบริหารตัวกลุ่มกล้ามเนื้อนิ้วชี้ถึงนิ้วก้อยนะครับแต่ถ้ากรณีที่เป็นนิ้วโป้งเราก็สามารถที่จะแยกเป็นอันเดียวได้นะครับแบบนั้นนะครับก็สำหรับภาวะนิ้วล็อกเนี่ยนะครับเรื่องของความตึงตัวของกล้ามเนื้อนะครับเรื่องของกำลังกล้ามเนื้อนะครับก็สามารถที่จะบริหารแล้วก็บำบัดภาวะนิ้วล็อกได้นะครับด้วยการทำแก้มบำบัดเองที่บ้านนะครับแต่สำหรับใครนะครับที่มีภาวะนิ้วล็อกมีอาการปวดมากนะครับมีอาการสะดุดมากเนี่ยนะครับก็สามารถมาปรึกษานักแก้มบำบัดได้ครับ
ครับสำหรับตัวอุปกรณ์บริหารนิ้วมือตัวนี้นะครับจากงานศึกษาแล้วเนี่ยเขาพบว่าบริเวณปลอกหุ้มเส้นเอ็นกับตัวเส้นเอ็นของเราเนี่ยนะครับเวลาที่เราบริหารนิ้วมือเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะช่วยขยายโพรงตัวปลอกหุ้มเส้นเอ็นให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นการถลายของเส้นเอ็นกับตัวปลอกหุ้มเส้นเอ็นเนี่ยก็จะเกิดได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีภาวะล็อกที่ลดลงนะครับด้วยการบริหารตัวนิ้วมือแต่สำหรับผู้ชมทางบ้านที่ไม่มีอุปกรณ์ออกกำลังกายนะครับสามารถใช้ลูกบอลได้เหมือนกันนะครับในการบริหารนิ้วมือของเรานะครับและทั้งหมดนี้คือรายการสูงวัยวาไรตี้ที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทางออนไลน์ที่ www.altv.tv รวมถึงอีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Fanpage ALTV ช่อง4ค่ะวันนี้ตั๊กและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ